รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสจุดประทับใจทั่วเมืองไทยของเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:00 นทางช่องสถานีข่าว24ชั่วโมง TNN 24ค่ะและเกสต์คนพิเศษของเราในวันนี้นะคะที่จะมาชวนพาและคุณผู้ชมไปสัมผัสจุดประทับใจที่ปลายทางกันเนี่ยขอบอกเลยว่าพิเศษสุดๆอีกแล้วค่ะเพราะท่านผู้นี้นะคะเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงค่ะของกองกำลังน่านฟ้าของประเทศไทยและล่าสุดได้รับโปรดเกล้านะคะให้เป็นกำลังสำคัญในการบริหารประเทศอีกด้วยค่ะแม้พูดขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเป็นใครและจะประทับใจที่ไหนในประเทศไทยของเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปพบกับท่านกันเลยดีกว่าค่ะ Guest Destination วันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศสายงานยุทธบริการพลอากาศเอกชนัทรัตนอุบลซึ่งล่าสุดท่านได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดล่าสุดด้วยค่ะครับงานพิพิธภัณฑ์บริการเนี่ยก็จะดูแลในหลายเรื่องนะครับเพราะยิ่งเรื่องที่ต้องเรียกว่าเรื่องโลจิสติกส์นะครับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องการขอใช้ยุทธภัณฑ์หรือสถานที่ของทางทอของกองทัพอากาศนะครับซึ่งในอำนาจที่ผู้บัญชาการทหารอากาศมอบหมายให้ผมนะครับการขอใช้เครื่องบินนะฮะการขอใช้สถานที่อะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับในอำนาจที่ผู้บัญชาการได้มอบให้นะครับขณะนี้ก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผมเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัตินะครับอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับซึ่งก็ถ้าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสุดอย่างล้นพ้นสำหรับผมและตระกูลทั้งครอบครัวด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าพวกเราคงจะต้องมาทำอย่างไรให้ประเทศชาติเราประเทศไทยเราเนี่ยนะก้าวไปข้างหน้าอย่างเรียกว่าอย่างมั่นคงนะครับสง่าผ่าเผยให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกนะครับอันนี้ก็คิดว่าเรื่องสำคัญแล้วก็คิดว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยนะครับที่จะทำอะไรต่างๆให้มันลุล่วงไปอย่างที่ประชาชนคนไทยทุกคนอยากเห็นนะครับในพื้นที่ของท่าอากาศเนี่ยก็มีที่ผมไปเที่ยวประจำนะครับทั้งครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำให้กับประชาชนทุกคนคนไทยทุกคนหรือคนต่างชาติด้วยซ้ำนะครับที่อยากจะให้ไปเห็นเนี่ยมันเป็นอันซีนอย่างหนึ่งนะครับที่เมืองไทยมีกองทัพอากาศที่มีอะไรที่เป็นดีเด่นอย่างดึงดูดในโลกหลายหลายอย่างนะครับกองบิน5นี่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับกองบิน5นี่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากนะครับเป็นกองบินเดียวนะครับที่อยู่ติดทะเลที่นี่มีนะครับมีอนุสาวรีย์ทหารอากาศนะครับถือธงชาติหันหน้าทางทะเลนะครับมีหินแกะสลักในรูปเป็นรูปประวัติศาสตร์การรบในยุคนั้นในวันที่8ธันวาคมนะครับมีอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับ3หลังนะครับที่เราจะเป็นบอกถึงประวัติศาสตร์การรบของเราในยุคนั้นนะครับจากตัวเมืองประจวบขับรถลับลมชมทะเลมาอีกนิดเดียวก็ได้ยินเสียงทะเลนั่นก็หมายความว่าเรามาถึงอ่าวมะนาวแล้วค่ะและตอนนี้พาก็อยู่ที่อ่าวมะนาวแล้วค่ะซึ่งอยู่ในเขตกองบิน5กองทัพอากาศตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะน้ำทะเลที่นี่น่าเล่นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปลอยทะเลกันแล้วกันนะคะยี ที่สะอาดค่ะแถมยังมีธรรมชาติที่สวยงามนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยน่าเล่นมากๆค่ะเพราะว่าน้ำทะเลมีความไม่ลึกมากนะคะหรือว่าจะเดินเล่นกินลมชมวิวก็สบายไม่แพ้กันเลยค่ะ
ตอนนี้เปียกแล้วอ่ะสำหรับอ่าวมะนาวนะคะถือได้ว่าเป็นสมรภูมิรบที่สำคัญของประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งท่านชนะค่ะได้บอกกับเราไว้ว่าที่กองบินแห่งนี้นะคะได้มีทั้งอนุสาวรีย์วีรชนค่ะรูปปั้นทหารนะคะและยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อีกด้วยค่ะโอ้โหเยอะแยะอธิบายได้ไม่หมดจริงๆบนพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะพาชวนคุณผู้ชมค่ะไปชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของที่นี่ละกันถ้าพร้อมเราก็ไปกันเลยค่ะคุณรู้ไหมหลายๆประเทศไม่มีทั้งเทคโนโลยีและทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีในการพัฒนาประเทศนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเล่นน้ำทะเลที่อ่าวมะนาวพอหอมปากหอมคอกันแล้วน้องแพรวก็พาเราเดินทางตามคำแนะนำของท่านชนัดไปชมประวัติศาสตร์ของอ่าวมะนาวกันนอกจากความสวยงามของธรรมชาติเนี่ยมีเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์นะครับคงเคยได้ยินในเรื่องของญี่ปุ่นยศพลขึ้นบกที่อ่าวมะนาวนะครับเมื่อวันที่8ธันวาคม2484นะครับแล้วก็มีการต่อสู้ระหว่างคนไทยฐานอากาศหรือว่ายิ่งฐานอากาศนะครับก็ต่อสู้ญี่ปุ่นเป็นที่อย่างมีผู้สูญเสียชีวิตนะฮะหลังจากที่พราวนะคะได้พาคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวชมอ่าวมะนาวที่นี่เขายังมีพิพิธภัณฑ์กองบิน5อีกด้วยค่ะข้างในจะมีอะไรบ้างนั้นตามพาเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่อีทใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือพี่อีทค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ของที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั่นเองพี่คะก่อนที่จะเข้าไปชมเนี่ยต้องเสียค่าเข้าชมเท่าไหร่ยังไงบ้างคะก็ที่นี่นะคะผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทค่ะโอเคงั้น1ท่านละกันค่ะได้เลยค่ะถ้าบอกพิพิธภัณฑ์เนี่ยหลายท่านอาจจะมองว่าเป็นที่เก็บของเก่านะครับแต่ฐานอากาศเราไม่เคยคิดอย่างนั้นครับพิพิธภัณฑ์นี่ก็คือห้องรับแขกนะครับเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะพาเราดูพิพิธภัณฑ์เข้ามาเขาอยากดูพิพิธภัณฑ์เขาอยากดูอดีตเพราะฉะนั้นอยากดูปัจจุบันอยากดูอนาคตเพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์ก็เป็นห้องรับแขกเป็นฮอลล์เฟมเป็นสถานที่ที่เรามีอะไรที่เราภาคภูมิใจเราก็ไปเก็บไว้ตรงนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นเรียกว่านิทรรศการนะคะเกี่ยวกับความเป็นมาของกองบิน5ในสมัยก่อนนะคะขออนุญาตแนะนำนิดนึงค่ะทางด้านนี้ใช่ไหมคะนาวาอากาศตรีหม่อมหลวงประวาสชุมสายค่ะท่านเป็นผู้บังคับการกองบินน้อยที่5ในสมัยนั้นค่ะค่ะท่านเป็นผู้ที่เก่งกล้ามากเลยนะคะในยามศึกสงครามค่ะนะคะหลังจากเสร็จสิ้นสงครามแล้วท่านไปเป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาอยู่ดอนเมืองอยู่ช่วงหนึ่งและท่านก็ลาออกไปอยู่บริษัทเดินอากาศไทยค่ะค่ะหลังสุดนะคะท่านไปหาสาบสูญในสงครามเวียดนามค่ะอ๋อเมื่อสักครู่นี้พาแบบสังเกตเห็นค่ะมีนิทรรศการหอยตลับด้วยตรงนี้คืออะไรคะพี่ค่ะนิทรรศการหอยตลับเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะมีขั้นตอนนะคะแหล่งอาศัยการกินอาหารแล้วก็มีในเรื่องราวของชีววิทยาต่างๆด้วยนี่เป็นการเพาะพันธุ์เป็นบริเวณที่ห้ามเก็บเกี่ยวโดยเด็ดขาดนะคะบริเวณอ่าวมะนาวนี่แหละเก็บเกี่ยวได้ปีละ1ครั้งโดยครอบครัวของทางอากาศเท่านั้นค่ะอ๋อโอเคนี่ถ้าเกิดว่าเราเดินไปตามชายหาดก็จะเห็นหอยตลับนี่น่าจะเยอะมากเลยใช่ไหมคะโอ้สวยมากๆเลยลวดลายต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะพื้นที่บริเวณนี้นะคะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองบินขึ้นมา92ปีเต็มแล้วค่ะที่นี่โอ้ยาวนานมากๆเลยนะคะส่วนบริเวณตรงนี้คืออ่าวมะนาวที่พาไปชมมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะค่ะนี่คืออ่าวมะนาวค่ะอืมแต่ฝั่งนี้อ่าวประจวบค่ะค่ะนะคะลักษณะพื้นที่เราเป็นแหลมที่เราไปในทะเลนี่คือเขาล้อมหมวกค่ะ
ขาล้อมหมวกเขาล้อมหมวกค่ะตรงนี้จะเป็นอนุสาวรีย์วีรชนค่ะอนุสาวรีย์วีรชนนะคะค่ะ8ธันวาคม2484ค่ะญี่ปุ่นนำกำลังมาที่นี่นะคะเยอะแยะมากมายเลยโดยในช่วงแรกนำเรือใหญ่มาจอดอยู่ด้านหลังเขาล้อมหมวกค่ะนะคะบริเวณด้านหลังนี่เลยประมาณ 4,000 คนอาวุธเต็มกำลังรบแล้วก็ลำเรียงคนโดยเรือเล็กขึ้นมาในช่วงเช้าตี 4:00 ตี 5:00 ของวันที่8ธันวาคมโดยขึ้นมาที่ตัวเมืองนะคะในตัวเมืองที่สะพานปลายึดตัวเมืองหมดเลยเช้าวันนั้นเข้ามา 4,000 เรามี120คนค่ะในตอนนั้นก็33ชั่วโมงเสร็จบอกแล้วว่าเสียทหารอากาศไทยไป38ลูกเสือ1ครอบครัว2แล้วก็ตำรวจอีก1คนที่นำสารโทรเลขมาให้เพื่อยุติสงครามนะคะแต่มาไม่ถึงโดนยิงเสียชีวิตด้วยรวมแล้ว42คนในขณะที่ญี่ปุ่นเสียชีวิตที่นี่417คนค่ะโอ้โหผู้ชมคะตอนนี้ค่ะพอก็พาเข้ามาอยู่ภายในบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่2แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแอมน้องแอมค่ะน้องแอมคือเป็นคนนำเที่ยวของพิพิธภัณฑ์หลังนี้เหรอคะค่ะอ๋อโอเคเลยสำหรับพิพิธภัณฑ์หลังนี้เนี่ยมีอะไรนำเสนอบ้างอะคะอาคารหลังนี้ค่ะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่2ค่ะซึ่งได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ไว้ค่ะซึ่งแต่เดิมค่ะอาคารหลังนี้เป็นบ้านพักของนายทหารจำนวน10ครอบครัวค่ะ oh. แต่ปัจจุบันค่ะเราได้จัดไว้เหลือแค่5ห้องแล้วแต่ละ ห้องเนี่ยเราก็จัดนิทรรศการต่างๆไว้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะเชิญเลยค่ะโอเคค่ะไปกันเลยน้องแอมทหารไทยในไฟสงครามใช่แล้วค่ะโอ้นี่ก็จะมีห้องครัวค่ะคือเราจำลองเหตุการณ์ไว้ค่ะห้องครัวของที่ทหารเขาใช้อยู่นั่นแหละค่ะนี่ส่วนฝั่งนี้เหมือนเป็นห้องพักใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นมีหุ่นขี้ผึ้งจำลองทหารอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะอ๋อแล้วก็มีลูกๆก็คือสามารถอยู่ที่ได้เหมือนกันใช่ค่ะห้องนี้คือห้องอะไรคะน้องแอมห้องนี้คือห้องเกียรติภูมิผู้กล้าค่ะค่ะคือเป็นเรื่องราวของวีรชนนะคะค่ะใช่ค่ะมีใครยังไงบ้างอ่ะน้องแอมอย่างภาพแรกนี้เลยค่ะอันนี้เป็นภาพของผู้บังคับการกองบินน้อยที่5ในสมัยนั้นค่ะอ๋อค่ะส่วนภาพทางด้านนู้นเลยค่ะภาพผู้ชายที่ถกเสื้อขึ้นนี้เป็นภาพคืออะไรเอ่ยลุงฟ้อนจันเพชรค่ะค่ะทำไมเขาต้องถกเสื้อขึ้นนะคะอ๋ออันนี้คือเขาโชว์รอยแผลให้ดูว่าค่ะที่เขาถูกยิง13นัดแต่ไม่เสียชีวิตตอนนั้นค่ะจริงเหรอค่ะเฮ้ยทำไมถึงไม่เสียชีวิตอะน้องแอมเห็นเขาว่ากันว่าเขามีเสื้อค่ะมีเสื้อยันอือโอ้13นัดภาพสภาพกรอบสีทองนี้ค่ะจะเป็นภาพของเรืออากาศโทตับสมจิตค่ะหนึ่งในวีรชนที่สู้รบและเสียชีวิตค่ะก็เป็นวีรชนไทยของเรานะคะที่ช่วยกันต่อสู้กับกองกำลังญี่ปุ่นเนาะค่ะน่าภูมิใจมากจริงค่ะห้องนี้ค่ะชื่อว่าห้องสูสันติภาพค่ะเราได้บรรจุรายนามผู้เสียชีวิตไว้ค่ะทั้งหมดที่บอกว่ามีทั้งหมด42คนใช่ไหมคะนี่เป็นห้องสุดท้ายแล้วด้วยหรือเปล่าคะค่ะห้องสุดท้ายแล้วค่ะคุณรู้ไหมหลายๆประเทศไม่มีทั้งเทคโนโลยีและทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีในการพัฒนาประเทศนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่
ารเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกนะครับท่านเป็นเจ้าพ่อที่ปกปักรักษาเวลาแต่ก่อนเนี่ยชาวประมงจะออกไปหาปลานะครับจับสัตว์น้ำก็จะมาบนบานสารกล่าวกับไหว้เพื่อให้ท่านช่วยปกปักรักษาคุ้มครองนะครับท่านฉะนั้นยังบอกกับเราอีกนะคะว่าถ้าเกิดมาที่นี่ต้องมาสักการะเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของนักบินแล้วก็ชาวบ้านบริเวณนี้ค่ะจะมาสักการะขอพรกันเดี๋ยวเราขอไปขอพรบ้างดีกว่าค่ะศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกนะคะเกิดขึ้นจากความเลื่อมใสศรัทธาของชาวกองทัพอากาศและก็ชาวประจวบคีรีขันธ์ค่ะเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นเทพนะคะที่ปกปักรักษาเขาล้อมหมวกแห่งนี้ค่ะและก็ยังประทานพรนะคะพร้อมกับเป็นที่เคารพสักการะของคนที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะครับในบริเวณหลังศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกนะครับมีเขาล้อมหมวกอยู่ด้านหลังนะครับท่านเป็นเบียร์การท่านมองว่าศาลอยู่ด้านนี้ข้างหลังเป็นเขาบนเขาเนี่ยมีข้างแว่นครับเป็นข้างที่สวยงามนะครับลูกเขาเล็กๆจะสีทองสวยมากเลยนะครับมันจะเกาะอยู่ที่ท้องแม่นะครับเป็นข้างที่เชื่องมากเป็นข้างที่สิบคนชินกับคนก็จะไปให้อาหารถ้าท่านไปในบางทีครั้งบางครั้งเนี่ยผมไม่มีรูปมานะกระโดดมาเกาะบนบ่าเรากินอาหารจากมือเรานะครับลงมาเรียกเขาลงมาเขาจะเรียบร้อยนะครับเขาไม่กัดคนไม่อะไรแล้วเด็กๆเขาไปเที่ยวไปอะไรก็ให้แล้วก็มีอาหารมีถั่วผักยามีกล้วยมีอะไรถั่วนะหลังจากที่เราได้ไปสักการะศาลเจ้าพ่อล้อมหมวกแล้วนะคะท่านชนะได้บอกไว้ว่าบริเวณตรงนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือข้างแว่นไม่ได้ใส่แว่นมาคืออะไรอะอ๋อเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะข้างแว่นถิ่นใต้ค่ะโหน่ารักมากๆเลยอะมีเต็มต้นไม้ไปหมดเลยตรงนู้นนี่เป็นฝูงเลยค่ะไปดูใกล้ๆดีกว่าค่ะไปดูตัวนี้ก่อนดีกว่าเป็นสัตว์ตระกูลลิงค่ะอาศัยบริเวณป่าดงดิบทางตอนใต้ของประเทศไทยซึ่งเขานะคะจะชอบห้อยหนอยู่ตามต้นไม้ค่ะและที่นี่นะคะก็มีฝูงข้างแว่นอยู่เป็นร้อยเลยค่ะอยู่กับผู้คนมานานก็เลยเชื่องแล้วก็เป็นมิตรกับผู้คนแบบนี้ละค่ะที่ประจวบเป็นโชคดีอย่างหนึ่งโซนที่เป็นที่พักเนี่ยกับโซนที่เป็นทางด้านยุทธศาสตร์มันแยกกันโดยปริยายคือมันเป็นทางภูมิทัศน์ศาสตร์คือมันเป็นยังไงอ่ะมันโดยคือคนเข้ามาไม่ผ่านพื้นที่ยุทธการมันเข้าแล้วก็เลี้ยวเข้าที่พักเลยบริเวณชายหาดเนี่ยของอ่าวนาวเนี่ยเราจัดเป็นที่พักผ่อนนะครับมีทั้งอาคารที่พักกับให้ประชาชนมาพักได้มีอาหารอร่อยคุณผู้ชมคะถ้าหากว่ามาที่อ่าวมะนาวแห่งนี้นะคะแล้วติดใจกับบรรยากาศน้ำทะเลสวยๆแล้วก็เงียบสงบรวมไปถึงประวัติศาสตร์นะคะของไทยเราเนี่ยแล้วยังไม่อยากกลับก็ไม่เป็นไรค่ะท่านชนัดบอกว่าที่นี่เขามีที่พักคอยรองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยจะน่าพักแค่ไหนเข้าไปชมพร้อมๆกันดีกว่าค่ะมีสระว่ายน้ำด้วยสวัสดีค่ะพี่ตาลใช่ไหมคะโอ้พี่ตาลคะท่านชนะบอกว่าที่นี่ค่ะมีที่พักเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวด้วยที่มาเที่ยวอ่าวมะนาวเพราะอยากรู้ว่ามีที่พักกี่แบบยังไงบ้างคะที่นี่มีที่พักทั้งหมด8ประเภทค่ะทั้งหมด4ตึกเลยค่ะแล้ว8ประเภทที่บอกมียังไงบ้างคะก็ถ้าสวยที่สุดเลยจะเป็นห้องสูทค่ะค่ะพักได้4ท่านจะอยู่ที่อาคารนี้เลยค่ะก็จะเป็นจุดที่อยู่ติดกับสระว่ายน้ำแล้วก็สามารถเป็นจุดที่มองชมวิวได้เยอะมากที่สุดนี่โอ้โหอันนี้คือห้องที่สวยสุดแบบแรกค่ะแบบต่อมาเป็นแบบไหนบ้างเลยแบบต่อมาก็คือจะเป็นห้องดีลักซ์ค่ะใกล้กันอยู่ติดกันเลยค่ะเป็นห้องดีลักซ์พักได้ห้องละ2ท่านค่ะการตกแต่งห้องก็ไม่ต่างแตกต่างกันมากแต่ว่าส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นห้องที่เรามีไว้รองรับแขกผู้ใหญ่ด้วยค่ะ
ผ่านไป2ห้องแล้วห้องต่อไปมีถึง8ห้องด้วยกันค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นห้องพูลวิลล่าค่ะพูลวิลล่าจะอยู่ติดสระว่ายน้ำด้านล่างเลยนะคะตอนพอเดินเข้ามาเจอสระว่ายน้ำอยู่ข้างหน้าเนาะใช่อยู่ที่ชั้น1เปิดประตูออกมาก็จะเจอสระว่ายน้ำเลยนี่พูลวิลล่าจะเป็นห้องที่เป็นห้องพูลวิลล่าแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นห้องสุพิเลียค่ะค่ะสุพิเลียก็จะอยู่ที่ตึกนี้พักในห้อง2ชั้นตึกนี้มีทั้งหมดกี่ห้องอะคะตึกนี้จะมีทั้งหมด44ห้อง44ห้องเป็นกี่แบบเอ่ย4ประเภท4ประเภทก็คือที่พูดถึงไปงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอยากเห็นแล้วค่ะไปกันค่ะพี่ตาลจะด้านนี้เลยค่ะว้าวโหที่พักสวยมากเลยค่ะโอ้ยพี่ตาลเห็นวิวทะเลแบบ2ฝั่งเลยอะถ้าเกิดว่าเปิดประตูตรงนี้ออกลมน่าจะพัดเข้ามาเย็นสบายน่าดูเลยเนาะจะเป็นห้องที่โปร่งที่สุดค่ะห้องนี้อยู่ได้กี่คนคะที่นี่ห้องนี้จะพักได้ห้องละ4คนค่ะ4คนก็คือทางด้านนี้เป็นห้องนอนอ๋อมี2ห้องด้วยกันใช่ค่ะมี2ห้องนอนเข้าไปชมห้องนอนดีกว่าค่ะสงสัยคืนนี้จะได้นอนที่นี่แน่เลยโหห้องนอนน่านอนมากๆเลยค่ะแต่ถ้ายิ่งเป็นห้องนี้ด้วยนะคะเห็นบรรยากาศแบบคลื่นซัดฝั่งสุดๆไปเลยค่ะพี่ตาลขอแอบลองนั่งโหเตียงนุ่มมากค่ะวันนี้พอขออนุญาตนอนค้างที่นี่เลยแล้วกันนะคะพี่ตาลได้ขอบคุณมากมากค่ะคุณผู้ชมคะขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเรื่องของอากาศเรื่องของอาหารนะฮะเรื่องของความสะดวกสบายการเดินทางอย่างนี้ก็สะดวกนะครับถนนก็อย่างดีนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยที่มีโอกาสนะครับว่างๆท่านพร้อมใกล้แค่นี้เองที่พักแล้วก็ไม่แพงอาหารแล้วก็อาหารต้องบอกว่าเราให้สิทธิ์กับข้าราชการเราครอบครัวข้าราชการเราเป็นคนขายบังคับราคาขายครับให้ถูกครับเพราะเราเก็บค่าเช่าถูกและคุณภาพก็จะมีคนไปคอยดูและพิเศษสำหรับแฟนๆรายการ The Destination ค่ะเรามีของที่ระลึกมามอบให้กับคุณผู้ชมที่ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์ของเราด้วยค่ะคำถามของเรามีอยู่ว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่2กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกมาที่อ่าวมะนาวเมื่อวันที่เท่าไหร่พิมพ์ดี1ถ้าตอบว่าวันที่6ธันวาคมปีพ.ศ.2484หรือดี2ถ้าตอบว่าวันที่8ธันวาคมปีพ.ศ.2484ค่ะค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ทราบคำตอบแล้วก็สามารถส่งคำตอบมาได้ที่ SMS เบอร์นี้เลยค่ะใครที่ตอบถูกก็รับของที่ระลึกแบบนี้ไปเลยนี่มี2รางวัลด้วยกันค่ะส่วนตอนนี้นะคะไปฟังเฉลยและชมรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนเลยค่ะที่เชียงใหม่นะครับคือพระมหาธาตุนภาพเมธีดีดลและนภพลวิสรินะครับซึ่งสร้างถวายพระอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าในโอกาสในวาระโอกาสครบ60พรรษาของทั้งสองพระองค์นะฮะขณะนี้เรากำลังซ่อมนะฮะพระมหาธาตุทำพิธีพุทธาภิเษกนะฮะก็ไปขอทำเรียกว่าไปขอข้ามาไปอะไรต่างๆแล้วก็เอาวัตถุเอาตัวกระเบื้องจากองค์พระมหาธาตุเนี่ยมาทำมาเป็นมวลสารนะฮะที่จะทำเป็นพระนะครับเพื่อจะมอบให้กับผู้ที่บริจาคเงินเนี่ยเพื่อบูรณะพระมหาธาตุนะครับเป็นเรื่องที่ดีๆเรื่องนึงที่ผมอยากจะขอเชิญชวนให้กับประชาชนทั้งหมดทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่มีโอกาสที่จะร่วมทำกุศลที่เป็นมหากุศลครั้งนี้ครับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลอากาศเอกชนัทรัตนอุบลผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยค่ะที่ได้แนะนำสถานที่สุดประทับใจแบบนี้ให้พราวและคุณผู้ชมได้มาสัมผัสกันค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวอ่าวมะนาวบ้างทุกๆวันที่8ธันวาคมของทุกปีค่ะจะมีงานประจำปีเกิดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรชนของไทยเรานี่แหละค่ะส่วนตอนนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางแล้วค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันด้วยนะคะวันนี้พอขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสิ่งดีๆที่เรามีอยู่เนี่ยครับไม่ใช่ว่าเฉพาะทหารเนี่ยมาใช้กันก็ให้ประชาชนพวกสิ่งนี้ทหารนี่มีหน้าที่เชื่อกรเหล่านี้เป็นสนับสนุนของบ้านของเมืองนะครับนะเรามีหน้าที่แค่มาดูแลรักษาเองก็ควรจะให้คนเจ้าของคือประชาชนคนไทยทั้งประเทศนี่แหละได้เข้ามาใช้ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ใช้เข้ามาเห็นสิ่งสวยงามเหล่านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ที่เรามีอยู่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนใ
ให้ประชาชนคนไทยนะครับได้มาเที่ยวในพื้นที่ของทหารไม่เฉพาะทหารอากาศนะครับทุกเหล่าทัพก็มีนะครับทุกที่นะครับ